มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม้ระยองลั่นรับผิดชอบคนเดียวไม้ระยองประกาศลั่นนะคะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหลังม็อบปลุกยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สำเร็จชี้ที่นี่เปรียบเสมือนอนุสรณ์การต่อสู้ค่ะเมื่อเวลา 12:00 น.ของวันที่19กันยายนที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ท่าพระจันทร์นายพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองแกนนำผู้ชุมนุมให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ว่าที่นี่เปรียบเสมือนอนุสรณ์การต่อสู้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475อย่าให้เผด็จการต้องลบล้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนายพานุพงษ์กล่าวต่อว่าการที่เราเข้ามาใช้พื้นที่ในวันนี้เราประกาศไว้แล้วว่าจะใช้พื้นที่อย่างสงบแต่เหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้เข้าใช้ท่านมีอำนาจแต่ที่จะห้ามไม่ให้นักศึกษาเข้าใช้และทำไมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกลับเข้ามาใช้พื้นที่ได้วันนี้พวกเรามาก็คือต้องการมาไล่เผด็จการการกระทำในครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดคดีความหรือไม่ผมจะเป็นผู้รับผิดชอบเองเพราะถือว่าผมยอมเสียสละและติดคุกเสียอิสรภาพเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาการต่อสู้ครั้งนี้ต้องไม่สูญเปล่านายพานุพงษ์กล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ